สำหรับลุงนะลุงใช้คำพูดนี้นะฮะอริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์5ประการนะครับสำหรับภาษาลุงนะที่ทางคุณเดียเข้าใจนั่นนะครับอริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์5ประการนะครับทรัพย์ที่1คือฟังดีนะฮะลูกก็จำได้ความรู้ที่ขันทรัพย์ข้อที่1อริยทรัพย์นะ1ทรัพย์ที่มีอวัยวะครบ32ประการตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงตัวเป็นชายใจเป็นชายนะครับนี่คือทรัพย์ข้อที่1นะครับแล้วข้อที่2ใน32ประการตัวนี้ว่าเนี่ยจะไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนนี่คือทรัพย์ตัวนี้ที่2ทรัพย์ที่3อะไรนะแม่ลุงเนี่ยนะต้องงัดตำรายแล้วกนกวันพิมพ์ให้ครับเออกนกวันพิมพ์ให้หน่อยเร็วกนกวันนี่แม่นๆน่ะเร็วๆๆๆเออกนกวันเร็วนี่กนกวันนี่หมายเลข1นี่กนกวันจิตผู้ภักดีพิมพ์มาให้หน่อยเร็วตรงนี้ต้องถามครูครูวัชรานี่จําแม่นน่ะไอ้ผมนะทรัพย์ไม่มีโรคทรัพย์ที่มีความแข็งแรงเนี่ยทรัพย์สริงคารก็คือทรัพย์ทางโลกของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนั่นทรัพย์สริงคารนะครับทรัพย์ข้อที่5เนี่ยนะเอาแล้วกนกวันพิมพ์มาให้ดูหน่อยสิทรัพย์พวกนี้ต้องเป็นเจ้าของเขานะฮะจึงจะมีประโยชน์นะครับไอ้ที่ว่าทรัพย์ในดินทุบมาเป็นได้หลายสีนั่นนะบางคนเขาก็เรียกว่าเป็นเพชรพญานาคตาพญานาคนะครับก็แล้วแต่ต้องเจ้าของเขานะฮะส่งให้ใครก็จะมีประโยชน์นะครับเจ้าของตัวจริงนะทรัพย์ทางปัญญาโอเคมีทรัพย์ทางปัญญาด้วยทรัพย์ทางโลกของอยู่ของกินของใช้ของเก็บสองนะแล้วทรัพย์ความแข็งแรงสามแล้วนะสี่คือทรัพย์ที่เอาไว้ว่าครบสามสองประการและห้าไม่มีภัยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไปเบียดเบียนโอเคครับคิดว่าใช่แล้วล่ะครับมีทรัพย์ทางปัญญาสติสมาธิปัญญานี่แหละครับทรัพย์ตรงนี้แหละเรียกว่าอริยทรัพย์นะครับมีอริยทรัพย์ทรัพย์ทางธรรมก็ว่าได้ห้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจากคนอื่นทรัพย์ทางโลกทรัพย์ทางปัญญาทรัพย์ความแข็งแรงทรัพย์ครบสามสมการโอเคแล้วก็ห้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนโอเคครับ จิตตปัญโยภิกขุอธิบายอย่างไรมัน